โอเคกราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องปามีนะจ๊ะแล้ววันนี้ผมกลับมาอยู่กันใน Jurassic World The Game กันอีกครั้งแล้วนะผมว้าวโอเคครับผมวันนี้เราก็กลับมาพบกันที่เกาะของพี่กันอีกเช่นเคยครับผมทุกคนก็ก่อนอื่นต้องแจ้งข่าวให้เพื่อนๆทราบก่อนเลยนะผมขอบคุณคอมเมนต์ด้วยนะที่มาบอกนะผมในเรื่องของการรับของฟรีนะผมทุกคนว้าวของฟรีคืออะไรต้องบอกว่ากดที่ลูกโลกครับผมทางขวามือเห็นไหมที่มันมีคำว่านิวครับผมพอเรากดเข้ามาเนี่ยวันก่อนอ่ะพี่ไม่ได้อัดไว้เว้ยก็มารับปกตินะครับผมมันมีไอตัวแจกฟรีครับผมแบบว่าปลดล็อกเลยนะตัวที่แจกฟรีนะผมนั่นก็คือตัวไหนวะไอจานดาวเทียมนี่เองครับผมทุกคนนี่เลยโอ้โหคือแจกแบบว่าให้ปลดล็อกอะใช้ดีเอ็นเอซื้อได้เลยนะผมทุกคนเออคือก่อนหน้านี้มันมีทัวร์นาเมนต์มาตีแล้วพี่ก็ตีไม่ทันเวลาครับผมเพราะว่ามันโอ้มันไม่พอจริงๆนะเวลาก็นั่นแหละมันใช้เวลานานกว่าจะตีได้แต่ทีนี้เหมือนเขาแจกแล้วก็ได้หลายคนด้วยใช่ไหมมีใครได้บ้างครับผมรับกันหรือยังคือตอนนี้มันใช้ดีเอ็นเอซื้อได้แล้วโดยไม่ต้องแบบว่าไปตีทัวร์นาเมนต์ให้แบบเสียเวลาเลยครับผมโอ้โหได้มาฟรีๆเลยอ่ะโคตรดีครับผมก็โอเคครับผมทุกคนมาส่วนวันนี้ครับผมพี่มีตัวจะทำเลเวลแม็กอีกแล้วครับผมนั่นก็คือเจ้าก๊อกโก้นั่นเองนะครับผมว้าวนี่เลยครับผมมันคือเจ้าก็อกโก้ซอรัสนะผมเรียกได้ว่าหูยมันเท่มันเท่จริงๆครับผมไม่รู้จะพูดยังไงอะมันเท่แล้วดูเกาะมันดิโอ้โหจี๊ดใจเลยจี๊ดใจเลยครับผมคือชอบมากจริงๆคือไม่รู้จะพูดยังไงอะมันเท่จริงในสายตาพี่นะผมโอ้มันมีเกาะข้างหลังด้วยเห็นไหมก็โก้นะผมเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันคือใครนะผมตัวที่ล่างฟิลที่พี่ไม่ค่อยชอบนั่นแหละไปกินอาหารเด้อลูกพ่อไม่ได้ว่าหนูนะบอกไว้ก่อนนะไม่ได้ว่าหนูเลยจริงๆนะเออพูดถึง AI ล้วนๆกินใหญ่เลยครับผมโอเคโอ้มันเท่บาดใจจริงๆครับผมเจ้าก็อกโก้ยิ่งเลเวลแม็กนี่สุดจะเท่มากครับผมมาครับผมทุกคนเดี๋ยวเรามาดูร่างแรกกันนะร่างแรกนะผมเจ้าก็อกโก้เนี่ยสังเกตจริงๆแล้วไอ้ข้างหลังช่วงข้างหลังของมันเนี่ยมันมีเหมือนเกาะขึ้นมาอยู่แล้วเนาะมันเป็นเกล็ดครับผมซึ่งตัวไดโนเสาร์จริงๆไม่รู้เป็นอย่างนี้หรือเปล่ามันก็ไม่น่าจะมีอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าเออเนี่ยโอ้โหมันเท่จริงครับผมเฮ้ยมองมุมไหนก็เท่ว่ะ มีจมลูกตัวเองด้วยโอเคครับผมพอมาร่างที่สองนะร่างที่สองคือมันออกโทนสีเหมือนลายพรางลายทหารน่ะเออมันเป็นสีที่โดดเด่นขึ้นมาอยู่นะผมมันก็โดดเด่นกว่าตัวอื่นนะบางตัวร่างสองมันไม่ค่อยมีสีเท่าไหร่นะผมแต่ก็โก้เนี่ยมีสีเลยเนาะโอเคครับผมพอร่างที่3นะผมทุกคนคือมันมีสีส้มใช่ไหมมันมีสีส้มขึ้นมาด้านหลังครับผมแล้วก็ตรงลำตัวเนี่ยจะเหมือนลายพรางสีเขียวขึ้นมาเยอะกว่าร่างที่2แล้วก็มีลายแบบตรงคาดมันน่ะที่เป็นลายออกมาครับผมเป็นเขียวเข้มๆเลยครับผมก็ถือว่าเท่ดีครับผมแต่พอร่างที่4ฮะบอกเลยว่าจี๊ดใจครับผมขนาดคนที่ฟิลออกมาจากในกระป๋องเองพี่คือยังแบบโหเห็นแล้วแบบจี๊ดเลยคือสวยเลยครับผมแล้วก็ด้านหลังของมันเนี่ยที่พี่ชอบสุดๆคือด้านหลังของมันเนี่ยแหละคือเขาตัดสีดีนะตรงช่วงตัดสีแล้วดูมันเหมือนเกาะครับผมมันเหมือนเกาะแบบโหดูดิมันมีหนามออกด้านข้างด้วยครับผมจึกๆๆๆอ่ะเออโอ้ยก็โก้เลเวลแม็กครับผมแน่นอนในอนาคตต้องโดนฟิลแน่นอนครับผมแต่ตอนนี้ขอแบบเลี้ยงไปก่อนครับผมเลี้ยงเลเวลแม็กไปก่อนมาดูค่าพลังครับผมเลือดเนี่ยอยู่ที่ 1,839 ครับผมดาเมจอยู่ที่862แล้วก็ทำเงินอยู่ที่ 115,92 ต่อ3ชั่วโมงว้าวครับผมค่าพลังก็ถือว่าระดับดีเลยนะผมเพราะว่ามันเป็นรีเจนระดับ2ซึ่งค่าพลังขนาดนี้ถือว่าโหดนะเป็นแบบกึ่งกลางเลยกึ่งบาลานซ์เลยครับผมสำหรับเจ้าก็อกโก้แล้วก็แน่นอนครับผมร่างฟิลไฮบริดของเขาครับผมใครๆก็รู้จักนั่นก็คือเจ้าก็อกโก้ชูคัสที่พี่แบบไม่ชอบนั่นเองครับผมโอ้โหดีเลยครับผมเออมันก็รู้นะใครๆติดตามมานานก็รู้ว่าพี่ไม่ชอบไปตัวดีครับผมแต่สำหรับ AI ไงใช่ไหม
หนูพ่อหมายถึง AI ก็เพิ่งพูดอยู่ว่ามันหมายถึง หมายถึง AI ลูกจะหนีออกจากกรงตาแนวครับผมโอ้โหปึ๊บโอเคแล้วคือมันมาโดนตัวโกโก้ด้วยนะอะไรจะบังเอิญขนาดนี้ครับผม โอเคพ่อไม่ได้พูดถึงหนูเลยจริงๆตาบ้านเลย ไอ้โกโก้ตัวนั้นถ้า AI คือแบบไม่ชอบจริงๆครับผมมันรู้สึกยังไงก็ไม่รู้อ่ะปึ๊บโอเคสบายครับผมกดไอ้พวก5แต้มอ่ะกดยังไงก็ได้ครับผมมันท้าอยู่แล้วนะโอเคยังยืนยันคำเดิมนะหนูนะโกโก้หมายถึงไอ้โกโก้ AI เออโอเคครับผมทุกคนมาเดี๋ยววันนี้ลงสนามด้วยเจ้าโกโก้ซึ่งวันนี้เป็นแพ็ค JW ครับผมทุกคนไม่รู้จะเจอเจ้าโกโก้หรือเปล่าต้องมาลุ้นกันครับผมมาจัดครับผมโอ้ยมันไม่มีหรอกก็โกจูคัสมันเปิดด้วยสกอร์เปียสเล็กไอตัวท้ายนั่นก็คือตัวที่ครึ่งบกครึ่งน้ำที่ดาเมจเยอะที่สุดครับผมเดี๋ยวนี้เขาจะคิดใช้นะ AI อ่ะแล้วต่อไปคอยดูนะเดี๋ยวเลเวลแต่จริงๆบางแพ็คอะแพ็คเงินเขียวอะมันเกินไปแล้วนะผมไอพวกม่วงวิบวับเนี่ยมันเกินเลเวลแม็กไปแล้วผมสำหรับเด็กพี่เนี่ยแต่ยังดีเจลับบิลมันยังไม่เกินเท่าไหร่ครับผมเอาเมเดียเลยแล้วกันคาดว่าน่าจะไหวแบบนี้น่าจะไหวมั้งไปครับผมไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมั้งปึ๊บแต่พี่ว่านะยังไงก็ต้องเก็บไว้ก่อนครับผมปึ๊บโอเคดีแล้วที่เอาพี่ตุ๊กเก้อวดทุยมาครับผมเพราะว่าเห็นแล้วว่าดาเมจมันทีเดียวเราคือถ้าเอาตัวที่แบบโดนล้มดาเมจทีเดียวเนี่ยเสียแต้มอย่างง่ายเลยนะไม่ควรครับผมควรจะได้แทงนิดนึงเนาะโอเคไม่ตีอีกแล้วไม่มีปัญหาเราเก็บไว้ได้ครับผมแต่ดิโพมันจะแบก2ตัวไหวเหรออ๋อเอา โอเคเก็บไว้อย่างนี้ใช่ไหมงั้นเราเก็บไว้ก่อนละกันครับผมเพราะยังไงเดี๋ยวเปลี่ยนเมเทียโอ้โหมันกันเยอะครับผมเพราะถ้ามันตีปุ๊บเราเปลี่ยนเมเทียลงมาเก็บไอ้ตัวนี้เลยโอ้โอ้โหอย่างนี้สวยดีครับผมไม่ต้องเปลี่ยนแล้วพี่โตเกียวดุยจัดการสั่งสอนเด็กแล้วหน่อยสิลูกไปก่อนเลยตัวแรกเนี่ยไปเลยไม่ต้องเปลี่ยนปุ๊บบับเรียบร้อยมาครับผมต้องบอกว่าเมเดียเนี่ยเดี๋ยวเอาไว้เก็บนะเอาไว้เป็นแบบตัวท้ายเลยตัวปิดบัญชีเลยก็ได้ครับผมตอนนี้โอ้โหให้พี่โตเก้หัวทุยเปิดอย่างนี้ได้เสียไม่เป็นไรลูกพ่อทำดีแล้ววันนี้มานิโพจัดไปตัวหนึ่งไอ้นี่ไอ้เรืองแสงหนูไอ้เรืองแสงกินอร่อย เออกินอร่อยไปนอนก่อนละเองเนี่ยเลือดเยอะเหรอเลือดเยอะเหรอมาแล้วครับผมพระเอกของงานนะสกอร์เปียสเล็กมีหลายคนทักพี่นะผมว่าเมื่อไหร่พี่จะได้สกอร์เปียสเล็กคือตัวมันยังไม่ครบไงปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้โหเรียบร้อยมาเจอเมเทียล้าง3ซะหน่อยท่านเบอร์โต้มาในทัวร์นาเมนต์พี่สัญญาเลยพี่จะต้องทำตีให้ได้ครับผมมาบอกพี่ได้เลยนะถ้ามีทัวร์นาเมนต์อันเบอร์โต้นะจะได้สกอร์เปียสเล็กสักทีครับผมทุกคนมาแต่ก่อนอื่นขอตบสกอร์เปียสก่อนขอตบก่อนวับวับวับเรียบร้อยครับผม 70,000 โอเคจบไปในรอบแรกครับผมวู้หูยแต่ถือว่าดาเมจสูงนะขนาดว่าไม่ชนะท่านนั่นน่ะขนาดว่าไม่ชนะท่านนั่นรอบที่2ครับผม เดี๋ยวไอเวเดียโอ้โหเมื่อกี้เราใช้ไปเอามาเลยใช่ไหมนี่เอามาใส่กันเลยใช่ไหมให้แบบว่าเฮ้ยตุ๊กก็มีเหมือนกันใช่ไหม ได้ดิงั้นก็เจอเซตนี้น่าจะไหวไปครับผมคือเราเก็บตัวไว้นะเดี๋ยวนี้พี่ก็มีตัวเยอะขึ้นแล้วนะ
จะได้เก็บตัวไว้ไปตีแพ็กหน้าครับผมวันหน้าเนาะเออแล้วช่วงเราต้องเก็บแพ็กแคทออฟได้ทันด้วยครับผมเราต้องขยันตีด้วยขยันตีแพ็กหน่อยปึ๊บปึ๊บโอ้โหตีตรงครับผมลูกที่ฟรีคิกเฮ้ยจริงๆแล้วมันตีสองนี่เราโดนนะเนี่ยพี่คำนวณผิดว่ะเมื่อกี้คำนวณผิดจริงๆครับผมคิดว่าเออมันดีมันไม่ตีสองปึ๊บปึ๊บโอเคมีเทียเดี๋ยวเองก็โดนใจเย็นไว้ก่อนเองรอก่อนไม่นานนี้หรอกสี่มาสี่มาเลยโอ้ยตีสามเก็บไว้ในใจอีกแล้วได้ดิมาโมโนจัดมันอร่อยเลยลูกเมเดียมันเก็บไว้ถึงแต้มไม่มีปัญหาครับผมเดี๋ยวเจ้านกนั่นลงมาก็ไม่มีปัญหาอีกแหละบับเรียบร้อยไปก่อนตัวดาเมจเยอะไปแล้วครับผมมาไอ้นี่เลือดเยอะดาเมจน้อยก็ไม่มีปัญหาอ่ะก็ไม่มีปัญหาอีกเลยครับโอ้โหเจ็บคันคันเจ็บคันคันใช่ไหมลูกไม่มีปัญหาให้มันตีมาอีกแค่สามรอบดูนะโอเคสี่โอเคครับผมตีสี่โอ้เจ็บดิดดินนะได้หมดแล้วที่เราได้หมดแล้วที่เราโดนนะได้หมดก็ไปนอนพูดถึงมันเลือดเยอะจริงๆนะไอ้พวกไอ้นกตัวเนี้ยบับเรียบร้อยครับผมมาอีกรอบอีกตัวตบมันเลยเฮ้ยคือมันชิวจังวะวันเนี้ยมันชิวจริงโอ้โหเรียบร้อยมาแล้วผมอินโดราปเตอร์ออกลงสนามครับผมเข้าสู่สนามแล้วก็จำไว้นะอย่ามาห้าวกับเด็กพี่เข้าใจไหมAIอย่าเอาธาตุเดียวมากันหมดมาย่องมาแล้วปึ๊บบับปึ๊บปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยโอเคจบไปในรอบที่สองครับผมสบายบื้อสบายบื้อครับผมมารอบท้ายครับผมเฮ้ยเอไอโอ้ยพี่ยังชอบชอบเลยเนี่ยโอ้ยโกโก้บอกพ่อหวานหมูส่งกินพืชมาสองตัวแบบนี้คุมกลางด้วยเมียเดียแบบนี้จัดครับผมบอกเลยพี่เลยยังชอบชอบยังชอบชอบเลยว่ะแม่แล้วจะให้พี่ไปป่านี้กับ AI ไม่มีวันครับผมไม่มีวันนะเออตอนไหนจัดการได้คือต้องจัดการครับผมย้ายมันมาอาหวานโอเคโอ้โหนึกว่าจะตบครับผมไม่ตบส่งเมเออกันตาด้วยส่งเมเดียลงมาแล้วยังไงโอ้โหเปิดแล้วฟึบโอ้ยเจ็บเจ็บคันคันนี่ตีของแท้เมเดียแต่มิงไม่มีไงข้าขอโทษด้วยที่ล้อเลียนแต่มิงไม่มีบับเขาให้บับเขาให้โอ้ยเบรกล้อลากมาแล้วครับผมดาโคไซรัสบอกไอ้อย่าเอาตัวออกมาเลย อย่าเอาตัวออกมาเลยใช่ไหมไม่มีปัญหาครับผมเฮ้ยนี่พี่ยังไม่ได้เอาตัวหลักสองตัวลงเลยนะเนี่ยอินโดแรปเตอร์เจนหนึ่งกับเจนสองเนี่ยเฮ้ยนี่เราเอาแต่ล่างสองลงเลยนะผมเฮ้ยไปนอนหวานแล้วนะดาโคไซรัสที่เหลือเดี๋ยวฝากให้ก็อกโก้แล้วกันครับผมวันนี้ต้องเป็นพระเอกบับเรียบร้อยมาเบรกล้อลากไปอีกแล้วจังหวะนี้ตบมาเลยขอแบบเน้นๆได้ไหมเน้นๆได้ไหมโอ้โหต้องอย่างงั้นต้องอย่างงั้นเพื่อนกวิดเอาเขากวิดมาแล้วครับผมก็โก้ว่ารถถังรถถังไดโนเสาร์นะผมโอ้ยดูเกาะข้างหลังดิดูความสวยของเกาะเขาดิโกโก้หนูอย่าไปกัดตรงหัวมันนะเพราะมันมีหนามเห็นไหมเดี๋ยวมันกุดจมูกขึ้นมากัดข้างๆนะลูกไปปุ๊บมาว้าเงี้ยมแบบแบบเรียบร้อยครับผมโอเคจบไปในรอบท้ายครับผมสวยงาม and the easy and the easy วันนี้นั้นเออ easy อย่าไปขอ1,500ได้ใช่ไหม
ขอเถอะเจ๊งเพราะเงินเขียวไม่มีแล้วเงินเขียวไม่มีพอให้ลุ้นอีกรอบแล้วเพื่อนเพื่อนเพื่อน700เหมือนล็อกไว้อ่ะจริงๆเหมือนล็อกของพี่อ่ะจริงๆตูไม่เคยเล่นมาไม่เคยได้ 1,500 เลยเล่นมากี่ปีแล้วเนี่ยโอเคเป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับการขึ้นล่างแม็กของเจ้าก็โกตอรัสตัวดีเรียกได้ว่ามันเท่มากจริงครับผมสำหรับส่วนตัวพี่นี่คือพี่ชอบเลยข้างหลังมาเป็นเกาะอย่างนี้อย่างเท่ครับผมทุกคนยังไงก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวจะมาทำเจ้าโกโก้ถูกคัดกันอีกทีหนึ่งนะผมตัวที่คิดว่าเสถียรที่สุดในครึ่งบกครึ่งน้ำและค่าพลังคือเป๊ะเป๊ะมากครับผมยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับผมไปแล้วครับผมทุกคน